บางทีมันก็มีนะฮะบางคนก็ต้องเจ็บถึงจะหายบางคนเจ็บแล้วก็แย่นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของศิลปศาสตร์ของหมอแต่ละคนจะต้องปรับเอาอันนี้ก็เป็นเนิร์ฟรูทที่ออกมาเห็นไหมครับซ้ายขวาลอดผ่านลิกาเมนต์ออกมาเลยรูมาเลยนะเอ็นเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นช่องของ S 1 2 3 4ลงมา1นะครับแล้วก็มีเอ็นยึดหมดเลยด้านหลังสรุปแล้วฟังก์ชันของซาโคอาเรียจอยทำอะไรจอยนี้ทำอะไร SI จอยเนี่ยจากกายวิภาคที่ว่ามาเนี่ยคุณว่านทำอะไรบ้างมันกระจายแรงใช่ไหมเพราะว่าหลังน้ำหนักเราลงมาจากตัวลงมาที่สปายเสร็จแล้วก่อนที่จะลงไปฮิปมันต้องผ่านอะไร SI joint ใช่ไหมก่อนที่ลงไปฮิปไปที่ขามันก็เลยทำหน้าที่ transfer weight upper to lower คือจากข้างบนสู่ข้างล่างใช่ไหมขณะเดียวกันมัน movement อย่างหนึ่งมันก็ช่วยทำให้ยิ่งคนคลอดเป็นไงต้องมีการขยายตัวมี joint มันแยกตัวออกเพื่อให้เกิดช่องคลอดให้กว้างขึ้นนะลักษณะจอยมันก็เหมือนกันมีกระดูกอ่อนมีน้ำหล่อเลี้ยงเหมือนกันการเคลื่อนไหวอยู่ที่แคบไม่เกิน2ถึง4มิลลิเมตรแล้วมีการลักษณะเป็นโรเตชันเป็นหมุนเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องเพลวิคทิวนะมันมีผลด้วยถ้าจอยนี้มีปัญหามันก็ส่งผลมันไม่ข้อสะโพกทำงานหนักทำให้หลังทำงานหนักถูกไหมเพราะมันใกล้ใครอ่ะมันใกล้ใครคนนั้นก็รับหน้าที่ไปใช่ไหมง่ายสะโพกกล้ามเนื้อก็ต้องทำงานหนักเกร็งมากขึ้นก็จะเจ็บได้เจ็บกล้ามเนื้อมาได้เสียสมดุลเพราะมันไม่ถ่ายแรงทันเฟอร์แรงเท่าไหร่นะงั้นก็มีผลทำให้เกิดอะไรครับขาสั้นยาวไม่เท่ากันได้ด้วยถ้าจอยนี้มีปัญหาไม่ใช่แค่หัวกระดูกอย่างเดียวงั้นคนที่ขาสั้นยาวมันมีหลายปัจจัยครับ นะแล้วทำให้เดินผิดปกติได้ไหมการลงน้ำหนักเดินลงเจ็บพอลงเจ็บก็ลงได้ไม่เร็วเดินแบบแอนตาจิกเดินแบบเจ็บหรือบางคนแข็งไปเลยเดินแบบตัวแข็งๆสะโพกไม่โรเตทไม่หมุนเดินแบบแข็งๆก็มีก็เกิดจากจอยนี้ได้นะหรืออาจจะเดินแล้วเจ็บเข้ามาเลยจังหวะเดินหรือกระโดดโลดเต้นไม่ได้วิ่งวิ่งก็เจ็บก็ได้เพราะมันเป็นทรานสเฟอร์แรงจากข้างล่างข้างบนข้างบนลงล่างมันก็ต้องผ่านตัวนี้หมดถ้ามันเจ็บอยู่แรงมันก็สะเทือนถึงด้านเหมือนกันสาเหตุออกกำลังกายมากเกินไปพวกนักกระโดดสูงเล่นกีฬาวิ่งเวิ่งหลบล้มก็เกิดขึ้นได้บัติเหตุรถชนตุ้มเข้าไปที่สะโพกก็เจ็บได้นะหรือ traumatic birth ก็คือบาดเจ็บตอนคลอดแม่ตัวเองคลอดนะคลอดลูกตัวแม่เห็นไหมเพราะมันต้องเกิดการขยายตัวเอ็นลิกาเมนต์ที่ยึดอยู่มันต้องถูกยืดออกนะด้วยกลไกของร่างกายมันยืดออกมันก็เกิดการฉีกขาดอักเสบได้เหมือนกันงั้นคนไข้ที่หลังคลอดทำไมเขาถึงนวดตบสะโพกเพื่อให้จอยตัวนี้แหละครับเข้าที่เพราะเวลานั้นมันแยกออกครับมดลูกไม่ใช่เข้าอู่อย่างเดียวการตบนวดเชิงกรานการตบตะเกียบนะมันก็จะทำให้สะโพกจอยนี้ขยับเข้าที่เดิมนะก็จะช่วยนะแล้วหรือบางคนมีภาวะข้อเสื่อมข้อมันติดโรคกระดูกหลังแข็งก็ทำให้ข้อตัวนี้หินปูนมันงอกแล้วมันก็เชื่อมติดเลยมันไม่เคลื่อนเลย 2-4 นิ้วมันไม่เคลื่อนเลยเป็นแท่งเลยนะครับก็เกิดความเสื่อมได้หลังคดกระดูกรูมาตอยหรือเป็นโรคติดเชื้ออย่างที่ว่าบางคนที่ว่าติดเชื้อเข้าไปที่เราจันเจอนะก็ทำให้ปวดลึกๆเข้าไปได้เหมือนกันอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนปากพักใครอยากมาดูเคสส่วนก็ซื้อ